สวัสดีครับสวัสดีครับพี่อ๋องครับครับสวัสดีครับผมแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับผมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bull or Bear Next Week นะครับรายการที่จะมาวิเคราะห์แล้วก็พูดคุยกันนะครับถึงทิศทางแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์ถัดไปว่าจะออกมาบูหรือว่าแบร์นะครับตามสไตล์ของเรานะครับสั้นๆง่ายๆกระชับกระชับได้ใจความนั่นเองครับซึ่งรายการบูแบร์ของเรานะครับก็ในการตอนนั้นของเผยแพร่นะครับผ่านทางช่อง YouTube นะครับของ InnovestX นะครับเป็นประจำนะทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา1ทุ่มครึ่งนะครับผมยังไงก็ฝากรบกวนช่วยกันติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่ะนะครับพี่อ๋องครับก็มาคุยกันนะครับถึงทิศทางนะครับตลาดหุ้นไทยนะครับในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ก็คือวันจันทร์หน้านี้นั่นเองนะครับว่าเราควรจะเตรียมตัวอย่างใดกันดีนะครับก็ทางด้านของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตลาดก็ต้องบอกว่าดูแล้วทรงๆตัวนะครับพี่นิ่งๆนะฮะไม่ค่อยขยับไปไหนนะครับก็ตลาดก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆนะครับก็แถวๆกรอบล่างก็แถวๆสักบริเวณ1610ประมาณเนี้ยนะฮะแล้วก็กรอบบนก็1630จุดนะครับเคลื่อนไหวกันขึ้นๆลงๆสลับกันไปนะครับผมตลาดเองก็ดูจะเหนื่อยๆนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมูลค่าซื้อขายตอนช่วงปลายสัปดาห์ก็ดูจะเบาๆกันลงไปนะครับผมทีนี้นะครับพอสัปดาห์หน้าเนี่ยมันก็จะเป็นตอนช่วงรอยต่อนะครับของระหว่างเดือนพฤศจิกานะครับที่จะผ่านพ้นไปแล้วนะครับแล้วก็เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีก็คือเดือนธันวาคมตรงนี้นะครับพี่หยองมองว่าตลาดหุ้นไทยนะครับในช่วงของสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์ที่เป็นรอยต่อตรงเนี้ยนะครับที่จะเข้าสู่เดือนใหม่ตรงนี้เนี่ยพี่หยองมองว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ทางด้านของมูลค่าซื้อขายนะครับจะเรียกได้ว่าจะซบเซานะครับต่อไปอย่างนี้หรือเปล่านะครับยังมีปัจจัยอะไรนะครับที่ตลาดต้องจับตาต้องติดตามกันอยู่นะครับจะมีอะไรที่จะเป็นตัวผลักดันตลาดได้นะครับหรือพี่หยองมองว่าดูแล้วเนี่ยครับตลาดเองก็ยังน่าจะซึมๆนะครับน่าจะทรงๆน่าจะลงๆกันต่อไปนะครับอันนี้พี่หยองมองสัปดาห์หน้ายังไงครับพี่ครับก็ดูแล้วยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เนาะนะฮะมันก็เลยแบบเป็นลักษณะตลาดที่แบบเป็นการพักตัวอยู่นะฮะก็แกว่งในกรอบสัปดาห์หน้าก็คงน่าจะคล้ายๆกันคือก็ยังแกว่งในกรอบอยู่มันเป็นภาพของการพักตัวเพราะนั้นก็ขอมองแบร์เหมือนเดิมแล้วกันยังแบร์อยู่คือสัญญาณแบบจะไปต่อมันยังไม่เห็นนะเนาะคืออาจจะแบบมีแบบขึ้นมาในแดนบวกบางวันบ้างอย่างเงี้ยแต่ว่าดูแล้วเกาะบนเนี่ยมันก็แถวประมาณ1630 1640อันนี้เป็นเกาะบนนะครับเกาะล่างก็1600ครับหรือแบบฉลับหน่อยก็158 159อย่างเงี้ยนะครับพี่ก็ว่ามันก็ยังเป็นการเคลื่อนไหวในเกาะเนี้ยประเด็นอะไรมันก็เหมือนมันยังไม่ค่อยมีเข้ามานักสักเท่าไหร่แล้วก็เป็นภาพแบบการตลาดที่เป็นภาพของการเทคโปรฟิตจากที่แบบปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องก่อนหน้านี้แล้วก็จบหลังภาพการรายงานผลการดำเนินไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับก็เลยมองยังเป็นการพักตัวอยู่ละกันนะฮะมาดูในส่วนของกราฟเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็แกว่งในกรอบอย่างเงี้ยเนาะนะครับมาเราบองแบร์มาประมาณสัก3สัปดาห์ติดละมั้งนะครับจากที่แบบดูมันขึ้นมาแล้วจะเริ่มพักเนี่ยมันก็พักละนะครับแต่ว่าสัญญาณแบบไปต่อยังไม่มีไงนะครับถ้าไปต่อเนี่ยอาจจะต้องแบบทะลุ1640ขึ้นมาก่อนนะครับถึงจะกลับมาเป็นบูอีกทีนึงนะฮะอันนี้ก็เลยแบบคือคล้ายๆตลาดมันก็เหมือนรอเลือกทางเหมือนกันนะคือแบบแกว่งไซด์เวย์ใช่ไหมถ้าถามว่าเอ้ยถ้าหลุดกรอบล่างตรงเนี้ย1610จะลงไปลึกไหมก็ดูแล้วก็อาจจะไม่ลึกขนาดนั้นนะก็เหมือนกับพอลงปั๊บมันก็เหมือนมีแรงรับอยู่นะครับก็ดูสักประมาณ15เนี่ยมันมี1590 1580ตรงเนี้ยนะครับเป็นแบบจุดรับสมมติถ้าคนนี้หลุด160นะตลาดจะเป็นลบเยอะไหมอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นแค่แบบเหมือนพักต่อนะครับแล้วก็ตัวเป้าในการพักมันก็ไม่ได้ผิดจากที่มองไว้ก็คือที่บอกไปประมาณ1600หรือแบบสลับลงมาหน่อยก็1580 1590ประมาณเนี้ยนะครับ
แต่ก็ในภาพรวมก็ดูแล้วยังขึ้นได้อยู่หลังพักตัวเสร็จเนี่ยอาจจะกลับมาปรับตัวขึ้นใหม่นะครับก็ต้องรอสักระยะหนึ่งนะฮะคือถ้าดูตอนนี้นะครับถ้าดูแบบชุดขึ้นเนี่ยนะครับไอชุดนี้เราคงไม่นับแล้วเพราะมันจบไปแล้วนะครับจบไปแล้วขึ้นจบไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็จะมาชุดเนี้ยที่เป็นการพักตัวอยู่นะครับก็จะเป็นแบบแพทเทิร์น ABC อ่ะอันนี้ก็เป็น A อยู่แล้วก็ B สมมุติ B จบตรงนี้นะก็จะลง C ละครับนะฮะแต่พอแบบมันมีหางลงมาขา C เนี่ยอันเนี้ยมันจะเริ่มชุดเนี้ยพักเสร็จแล้วนะแล้วก็จะไปต่อละเพราะนั้นไอการหลุด1610ก็คงจะไม่น่ากลัวแหละนะครับก็หย่อนหลุด6หน่อยๆแต่ว่าที่บอก158 159ก็น่าจะรับได้แต่ถ้ามันยังยื้ออยู่ก็เหมือนคือ B ไม่จบอะว่ายง่ายนะครับอาจจะแบบเป็นแบบลักษณะแบบขึ้นมาหน่อยหาใกล้ๆไฮเดิม1640อย่างเงี้ยแต่ว่าดูแล้ว C ก็ยังรออยู่เหมือนกันนะครับมันก็เลยเป็นตลาดที่แบบพักตัวอยู่ยกเว้นเสียแต่ว่ามันจะทะลุตรงนี้ขึ้นมานะครับก็อาจจะแบบมองว่าคือชุดเนี้ยมันพักจบไปละพักจบไปละแล้วก็จะปรับตัวขึ้นเลยมันก็ตรงนี้ตลาดนะครับมันก็ไม่มีอะไรรอภาพพักเสร็จแล้วขึ้นต่อเพียงแต่ว่าจะพักลงมาเมื่อไหร่อย่างเงี้ยนะครับที่หลุดตรงนี้มานะก็มีโอกาสอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ลึกหรอกนะฮะอันนี้คือตัวภาพเซตแล้วก็ถ้าภาพรวมก็ถามว่าก็ยังลุ้น1,700ได้อยู่นะที่มีโอกาสจะปรับตัวขึ้นไปได้เพราะว่าถ้าดูแบบตัวภาพรวมของเซตเองเนี่ยมันก็ยังเป็นแบบลักษณะของแบบการแกว่งแบบไซด์เวย์ในกรอบใหญ่อยู่เหมือนกันตรงนี้นะครับเนี่ยเราก็ลุ้นไปแบบหากรอบบนประมาณแบบ1,700ได้อยู่นะอันนี้คือในภาพรวมของเซตก็สรุปยังพักอยู่ก็เลยมองเป็นแบร์ต่อนะครับส่วนตัวดอลลาร์ก่อนละกันนะมาดูดอลลาร์นะครับก็เป็นลักษณะของการอ่อนค่าในทางอ่อนค่าอยู่ตอนนี้มาลงมาแนวรับอีกละตรงเส้น200วันตรงเนี้ยนะครับก็อาจจะเด้งบ้างแต่มันน่าจะเป็นการแกว่งในกรอบนะนะครับเป็นภาพของการแกว่งในกรอบแต่ดูแล้วปลายทางอาจจะมีแบบอ่อนค่าอีกสักช็อตนึงนะลงมาได้นะครับแต่น่าจะยังก่อนน่าจะเป็นการแกว่งไซด์เวย์ไปก่อนนะครับระหว่างกรอบประมาณกรอบล่างประมาณแถว105.6นะครับด้านบนก็แถวบริเวณประมาณแถวสักประมาณใกล้ๆ108นะครับแกว่งในกรอบตรงนี้แต่ภาพรวมอาจจะยังเห็นลงไปได้อีกสักประมาณ105ได้อยู่นะพันธุ์ดอลลาร์ก็อยู่ในทางที่แบบยังอ่อนอยู่นะครับยังอ่อนอยู่ค่าเงินบาทก็อาจจะอยู่ในทางแข็งได้อยู่แต่ก็เหมือนกันอาจจะเป็นแบบแกว่งในกรอบบ้างนะครับแกว่งในกรอบบ้างอย่างเงี้ยแต่ว่าดูแล้วมันอาจจะลงมาหาประมาณสัก35ยังได้อยู่นะครับประมาณสัก35เนี่ยยังได้อยู่ก็อย่างนี้คนก็เล่นพวกตัวค่าเงินกันเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็เล่นไปในทางอาจจะรอเด้งแล้วช็อตดอลลาร์นะครับจะเล่นคู่ไหนก็แล้วแต่จะเล่น US ไทยบาท US ตัวเยนนะครับตัวยูโรดอลลาร์อย่างเงี้ยนะครับก็ไปในทางช็อต US แหละนะครับถ้าเป็นตัวเอาดอลลาร์นำหน้าก็เป็นช็อตใช่ไหมแต่ถ้าเป็นยูโรมันเอายูโรนำหน้าก็จะเป็นลองนะครับในส่วนของตัวยูโรดอลลาร์ต่อยูโรต่อดอลลาร์นะครับอันนี้ก็คือตัวค่าเงินนะฮะส่วนทองคำเนี่ยก็น่าจะไปต่อได้นะน่าจะยังไปต่อได้อยู่อาจจะมีย่อบ้างแต่ดูแล้ว1740เนี่ยนะครับน่าจะยังรับได้นะเพราะว่าที่ดูเนี่ยมันจะมีขึ้น1ขึ้น5อาราบิกกันนะครับที่จะขึ้นไปได้แถวประมาณใกล้1,800เนี่ยมีโอกาสนะครับก็ดอลลาร์มันอ่อนด้วยเนาะทองก็มีโอกาสจะเป็นภาพของการรอเทส
1,800 จุดได้8 1,800 เหรียญได้นะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยภาพรวมเนี่ยคือดูแล้วทองคำเนี่ยอาจจะเริ่มเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะในภาพใหญ่อ่ะนะมีโอกาสไปประมาณ 1,900 ถึงยอด 2,000 เลยได้ซ้ำไปอย่างเงี้ยนะครับก็ลองดูนะครับเพราะว่าดูแล้วชุดที่พักมาประมาณแบบ2ปีอ่ะตรงเนี้ยชุดเนี้ยมันน่าจะครบละแล้วก็มีโอกาสย้อนกลับไปด้านบนนะครับก็อาจจะมีลงสลับบ้างก็เป็นโอกาสในการซื้อแหละสำหรับตัวทองคำนะฮะด้านของตัวทิศทางราคาน้ำมันนะฮะก็ยังมีประเด็นกดดันจากเรื่องของจีนนะเนาะที่ผู้ติดเชื้อก็เร่งตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นปัจจัยที่แบบกดดันราคาอยู่ซึ่งก็อาจจะดูแล้วต้องลุ้นตรงโลเดิมตรงที่ทำไว้ถ้าไม่ต่ำกว่าอาจจะเป็นลุ้นภาพของการเด้งสลับขึ้นมาได้นะประมาณ75เหรียญนะก็ลองดูแล้วกันอาจจะแบบแกว่งในกรอบนะครับแกว่งในกรอบถ้าไม่ต่ำกว่า75เหรียญนะอาจจะลุ้นย้อนขึ้นมาได้เพราะว่าจริงๆแบบต่ำ80อะดูแล้วมันก็เหมือนเป็นแนวรับเหมือนกันพอเริ่มต่ำ80เนี่ยมันจะมีแรงซื้อเข้ามานะครับก็ลองดูนะครับตัวน้ำมันก็รุนเด้งนะครับตัวน้ำมันรุนเด้งสำหรับตัวทิศทางสินทรัพย์ต่างๆเนาะนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบถ้าเป็นตลาดหุ้นก็ยังพักอยู่นะครับครับล่าก็ยังอ่อนได้อยู่นะครับเพราะนั้นทองก็น่าจะยังดีอยู่ครับผมครับครับผมนะครับอ่ะนะฮะก็ไปลองเลือกกันดูนะครับว่าสนใจในส่วนของสินทรัพย์ตัวไหนนะครับพี่แต่ก็จริงๆก็คือมองว่าทั้งตลาดหุ้นนะฮะแล้วก็ทั้งสินทรัพย์อื่นๆก็อาจจะเรียกได้ว่าอาจจะเริ่มซึมๆกันไปบ้างนะครับพี่แต่ว่าก็มองว่าทางด้านของตัวที่มันลงมานะครับอย่างทองคำก็น่าจะฟื้นใช่ไหมครับพี่แล้วก็ทางด้านของตัวดอลลาร์ก็อาจจะกลับมาอ่อนกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับผมนะก็ลองดูกันนะครับนะครับอันนี้ก็คือทางด้านของทิศทางนะครับแนวโน้มนะครับของตลาดหุ้นไทยนะในสัปดาห์หน้าเราถึงทางด้านของสินทรัพย์อื่นๆด้วยนะครับนะครับก็เดี๋ยวมาต่อกันที่ในช่วงถัดไปนะครับก็คือช่วงของหุ้นพิมพ์นิยมนั่นเองนะครับพี่นะฮะก็ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับพี่ก็เรียกได้ว่าหุ้นใหญ่ๆหลายตัวก็มีการพักตัวกันนะครับก็ไม่ได้ขยับขยื่นไม่ได้เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ชัดเจนแต่อย่างไรนะครับแต่ว่าก็ถือว่ามีหุ้นบางตัวที่ก็มีประเด็นกันนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นประเด็นที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นประเด็นท็อกออนทาวน์เลยก็ว่าได้นะครับก็คือเรื่องของTrue กับ Dtac นะครับสุดท้ายนะครับก็ไม่มีการทำ Tender Offer นะครับซึ่งถ้าพูดกันง่ายๆก็คือบริษัทที่จะทำนะครับเรื่องของคำสั่งซื้อนะครับของหุ้น True กับ Dtac นะที่มีชื่อว่าบริษัท Citrin Global นะครับแล้วก็ Citrin Venture นะครับก็ออกมาแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์นะครับว่าได้ปฏิเสธเรื่องของการทำVoluntaryTender offer นะครับหรือว่าการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดนะครับด้วยความสมัครใจนะครับเหตุผลง่ายๆเลยครับพี่ก็คือเกินเวลานะครับพี่เกินเวลา1ปีนะครับเกินเวลา1ปีนะครับเกินเวลา1ปีก็คือเนี่ยอันนี้คือเหมือนกับว่าเงื่อนไขเขาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายนปี64นะครับแล้วก็นะฮะลากยาวลากกันไปลากกันมานะครับครบ1ปีนะฮะ20พฤศจิกายน65นะครับประกาศเปรี้ยงนะครับว่ายกเลิกนะครับไม่ทำการทำ tender offer แล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งพอมีประกาศต้องบอกว่าคือยกเลิกนะครับแต่ว่า2บริษัทนี้นะครับ True กับ Dtac เองก็จะยังเรียกได้ว่าควบรวมกันต่อไปในอนาคตนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่นะพอมีข่าวประกาศออกมาปุ๊บนะครับ2หุ้นนี้ก็หัวร่วงนะฮะร่วงกันโหค่อนข้างจะแรงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จริงๆก็ต้องบอกว่านักลงทุนหลายคนเองที่ช่วงก่อนหน้าที่ก็มีการเก็งกำไรนะเรื่องของราคาการทำ tender offer ของทั้ง2หุ้นนี้นะครับแม้ก็อาจจะบางคนก็อาจจะแบบหมายมั่นปั้นมือนะครับก็สุดท้ายก็มาเจอแบบนี้นะครับราคาหุ้นก็ตอบสนองนะครับในทิศทางเชิงลบก็ถือว่าลงกันไปค่อนข้างแรงเลยนะครับทีนี้เนี่ยก็เลยอยากให้พี่หยองช่วยดูหน่อยนะครับว่า True กับ Dtac นะครับพอมาเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับทิศทางของกราฟจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับพี่ก็คือทางด้านของตัวราคาเองนะครับน่าจะมีการปรับลงนะครับสู่ทางด้านของราคาที่เหมาะสมกันไปหรือมองว่าเป็นแค่เรื่องของ
ความเรียกได้ว่าแพนิคเซลล์กันออกมานะครับเพราะถ้ามองกับกันไปในอนาคตเอง2บริษัทนี้ก็ยังควบรวมกันอยู่ต่อไปอยู่ดีนะครับอันนี้ไปออกมองกันมองกันดีครับว่าพอลงก็น่าจะเป็นจุดที่ซื้อได้นะครับหรือว่าอาจจะพึ่งรอจังหวะรอโอกาสดีๆก่อนรอความชัดเจนอีกทีนึงก่อนนะครับพี่ออกมองกันครับพี่2หุ้นนี้ครับ True กับ Dtac ครับก็นะแบบแค่เลยกำหนดเวลาเนาะแต่ก็โอ้โหเสียหายมหาศาลเลยนะครับราคาปรับตัวโอ้โหปรับตัวแบบลงมาแบบแท่งแดงอ่ะเรียกว่าเป็นแท่งแดงแบบโอ้โหลงไปแบบ 7% มั้งถ้าแบบวันที่ประกาศอ่ะช่วงบ่ายอันนี้นะครับตอนแรกมันก็ยังดีอยู่นะเนี่ยมันแบบเนี่ยถ้าดูไงมันก็แบบจริงๆพี่ไม่มีทางแบบเนี่ยมันจะขึ้นนะไม่มีสัญญาณเลยใช่ครับนะครับก็โดนแบบเนี่ยทิ้งไปเลยถ้าเห็นในชาร์ตในสโตร์นี่คือแบบโค้งขึ้นนะพี่เหมือนกันหลอกเราโค้งขึ้นจนดีอ่ะนะครับหลุดโค้งครับก็หลุดโค้งแหกโค้งแหกโค้งนะถ้าดูพื้นฐานก่อนนะของเรารู้สึก Dtac จะให้41บาทนะ41บาทที่มันก็ถึงลงมาก็ใกล้แฟร์ไพรส์ละก็คือถ้าแถวแฟร์ไพรส์แหละแสดงว่ามันไม่มีอัพไซด์เพราะมันเท่าแฟร์ไพรส์เลยก็อาจแบบคือตอนนี้ถ้าถามว่าเทคนิคอลมันก็เรียกว่าแบบคือแบบเหมือนเสียทรงอยู่นะเสียทรงอยู่เพราะว่ามันไม่มีแบบราคาที่เหมือนเป็นจุดรับแล้วอะที่แบบจะแต่ก่อนมันมีเทนเดอร์ใช่ไหมน่าจะเท่าไหร่นะพี่จำไม่ได้ละ40เท่าไหร่47.75มันถ้าจำไม่ผิดนะครับครับใช่มันลงมีแบบอัพไซด์จากราคาเทนเดอร์มันก็แบบเด้งขึ้นมาได้ใช่ไหมแต่ตอนนี้มันคือมันก็เป็นไปตามดีมานด์ซัพพลายแล้วล่ะซึ่งก็คาดว่าคนที่ขายไม่ทันก็น่าจะเยอะนะเพราะนั้นมันเด้งเนี่ยมันก็ยังพี่ว่ามันยังโดนแรงขายอยู่นะเนี่ยอาจจะดูตรงนี้ก็ได้คือแบบเหมือนแบบจากอะไรอ่ะจากแนวรับเป็นแนวต้านหรือตีแบบเส้นดาวเทียนก็ได้อาจจะมีเด้งนะแต่ว่าดูแล้วคืออาจจะเล่นยากอยู่นะพี่ว่าเล่นยากอยู่เพราะว่ามันเด้งมาบ้างแล้วไงแล้วพอฟื้นเนี่ยก็ยังมีแรงขายอยู่พี่ว่าแบบประมาณแบบ4-2, 4-2, 4-3, 4-4อย่างเงี้ยนะครับคือผ่านยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไม่มีเนี่ยณจุดเนี้ยที่มันเด้งขึ้นมาบ้างแล้วเนี่ยอาจจะเพิ่งซื้อนะว่ามันก็คงยังติดอยู่แต่ถ้าคนมีอยู่แบบขายไม่ทันในวันไหนนะวันอังคารหรือมันไม่แน่ใจนะครับช่วงบ่ายที่ลงมาแรงอ่ะก็อาจจะเป็นโอกาสในการออกมาก่อนในการออกมาก่อนนะครับแนวที่แบบดูแล้วน่าจะลุ้นอีกทีนึงเนี่ยนะครับอาจจะลองตีฟิโบตรงวัดแบบแนวสวิงนะช่วงนี้ลงมาแล้วก็เหมือนกับเด้งเป็นขึ้น B เพื่อลงต่อเงี้ยมันจะมีสักประมาณคือถ้าต่ำกว่า40อ่ะอาจจะน่าสนใจนะต่ำ40อ่ะค่อยดูทีละกันประมาณ39-38ประมาณเนี้ยที่อาจจะยังเล่นลำบากอยู่เลยต้องรอที่เนี่ยข้อมันกลับตัวแบบชัดๆก่อนอ่ะค่อยมาดูอีกทีนึงอย่างเงี้ยมาลงมาแนวรับใช่ไหมแล้วก็เด้งแต่เด้งก็เหมือนติดตรงเนี้ยครับมันอาจจะเป็นภาพแบบแกว่งในกรอบตรงนี้อยู่เนี่ยอย่างเงี้ยเด้งขึ้นมาก็ติด42กว่า43อย่างเงี้ยครับก็ได้ล่าง40เผื่อหลุดตรงนี้ก็ดูตรงนี้น่าจะเริ่มดาวเซ็ตจำกัดบริเวณ 61.8 แล้วประมาณ 37-38 ประมาณนี้ครับนะครับมันจะดีก็ต่อเมื่ออะไรก็ง่ายเลยรอมันทะลุเส้นดาวเทลไลน์เนี้ยค่อยกลับมาเล่นนะครับครับไม่งั้นก็ไม่เล่นนะครับเพราะว่ามันน่าจะมีการขายรอซ้ำอยู่จากคนที่ขายไม่ทันนะครับแล้วก็ตอนนี้ราคามันก็ไม่ได้ถูกนะจะถูกมันต้องลงมามากกว่าC1 เนี่ยที่เป็นแฟร์ไพรส์เรานะครับถึงจะเปิดหน้าอัพไซด์ทีเงี้ยทูนะทูก็เหมือนกันเลยพบแพทเทิร์นเดียวกันนะเนี่ยครับสวยแบบโอ้โหกำลังแบบโอ้โหนะเนี่ยสโตร์เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยก็ครับแล้วก็ขึ้นไปอยู่เหนือกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยด้วยครับพี่ใช่ไอ้ถูนี่สวยกว่าดีแท็กนะพูดถึงนะถูกไหมเพราะทั้งราคาเหนือเส้นค่าเฉลี่ยรับเนี่ยโค้มลงมาเลยตัวนี้พูดถึงมันยังต่ำกว่าแฟร์ไพรส์เรานะแฟร์ไพรส์ให้ 4.3 มั้งถ้าจะไม่ผิดนะเนี่ยมันก็ 4.5 ไงราคาตลาดตอนนี้ก็ดูแล้ว
อาจจะกลยุทธ์ก็คือคล้ายกับ Dtac กันแหละคือมันแบบเด้งมาอาจจะใช้ตรงนี้แนวนี้ก็ได้หรือว่าตีคล้ายๆ Dtac เส้นดาวเทนไลน์ตรงเนี้ยก็อาจจะติดตรงนี้จะไม่ถึงหรอกนะอาจจะถึงประมาณตรงเนี้ยเส้นเทาอ่ะหรือเส้นน้ำเงินอ่ะก็คือแบบแนวขวางอยู่ประมาณโซน 4.7 อย่างเงี้ยก็ใครผิดขายไม่ทันเด้งมาก็เป็นโอกาสการออกมาก่อนละกันนะครับเพราะว่าหรือแม้ก็ต้องรอประเด็นข่าวอีกอ่ะนะครับคือเล่นหุ้นตามข่าวเล่นอย่างเงี้ยมันยากนะเพราะมันอะไรเพราะมันแบบมันไม่ได้เคลื่อนไหวตามเทคนิคอลไงมันเคลื่อนไหวตามข่าวอย่างเงี้ยเห็นไหมเทคนิคอลดีนะที่เนี่ยก่อนจะลงเห็นไหมแต่มาพอมีข่าวมันก็โคมเลยหรือแบบเทคนิคอลลบแต่ถ้ามีข่าวดีมันก็ขึ้นได้อย่างเงี้ยมันเล่นยากเล่นยากนะครับเล่นยากเพราะมันไม่ได้เคลื่อนไหวตามดีมาซัพพลายจริงๆมันมีข่าวที่แบบรอทำให้ราคามันอาจจะไปทางนั้นถ้าเป็นข่าวดีหรือลาบไปเนี่ยนะครับเพราะนั้นอาจจะต้องรอแนะนำรอก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งเล่นเลยนะครับดีแท็กกับทูอ่ะแต่ถ้าคนมีอยู่ถ้าเด้งมาก็เป็นโอกาสในการออกของมาก่อนเพราะว่าทูเนี่ยมันก็ยังต่ำกว่าแฟร์ไพรส์เราเยอะเหมือนกันนะนะฮะอันนี้ก็คือ2ตัวที่สรุปถ้ามีอยู่ขายไม่ทันเนี่ยเด้งมาก็เป็นโอกาสขายซื้อควรจะรอก่อนแต่ดีแท็กอ่ะอาจจะโอเคถ้าแบบสักประมาณ38 37อย่างเงี้ยจะลองแบบลุ้นดูได้ครับนะครับแต่ทูเนี่ยราคาตลาดมันยังสูงกว่าแฟร์ไพรส์ที่เราให้อยู่เลยอ่ะครับผมครับผมนะครับนะฮะก็อย่างที่พี่อ๋องเตือนไปนะครับว่าหุ้นที่เล่นกับข่าวเนี่ยก็ถือว่าเล่นยากด้วยนะครับก็คือจริงๆก็คือแล้วก็ต้องบอกว่าข่าวแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับพวกข้อกฎหมายอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็ถึงแม้ว่าทางด้านของกสทช.เองใช่ไหมครับพี่จะไฟเขียวให้สองบริษัทนี้ควบรวมกันได้แต่ก็ต้องไม่ลืมว่าก็ต้องมีแบบหลายองค์กรนะครับที่เขาก็ต้องบอกกันตรงๆว่าก็พยายามที่จะจ้องฟ้องอยู่เหมือนกันนะครับว่าอยากจะให้คุ้มครองไว้ก่อนเรื่องของการควบรวมของสองบริษัทนี้นะฮะก็ต้องหูดูไปยาวๆเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องไม่ลืมพื้นฐานต้องไม่ลืมเอาตัวปัจจัยพื้นฐานด้วยนะครับว่าถ้าตัดเรื่องของประเด็นอื่นๆแต่งข่าวอื่นๆที่เข้ามาเนี่ยนะครับราคาหุ้นตอนนี้มันเกินมูลค่าพื้นฐานไปด้วยหรือเปล่าเกินจากทางด้านของเรียกได้ว่าการประกอบธุรกิจโดยปกติของเขาด้วยหรือเปล่านั่นเองนะครับผมซึ่งพี่หยองก็เรียกได้ว่าชี้นะครับทางด้านของ2หุ้นและนี่แหละนะครับว่าตอนช่วงนี้ก็ให้เราดูไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบก่อนเข้าไปนะฮะรอเรื่องของความชัดเจนก่อนนั่นเองนะครับผมนะอันนั้นก็คือหุ้นพิมพ์นิยมนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าอะไรที่ว่าแน่ๆนะครับก็พลิกโผล่กันได้นะครับในตอนช่วงสุดท้ายการตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะครับอะไรก็คือTrue กับ Dtac นะครับช่วงถัดไปนะครับต้องก็เป็นช่วงสุดท้ายนะของรายการของเรานะครับก็คือช่วงของหุ้นเด่นหุ้นเด็ดประจำสัปดาห์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้เช่นเคยนะครับพี่หยองก็มีหุ้นเด็ดๆนะครับมาฝากกันนะครับ3ตัวกันเหมือนเคยนะครับผมยังไงนะถ้าหากว่าเป็นแฟนๆพี่อ๋องนะครับแล้วก็ชื่นชอบนะครับเรื่องของการวิเคราะห์นะครับก็ฝากรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับแฟน FC พี่อ๋องครับนะครับก็อย่าลืมนะครับในการที่จะกดแชร์กดไลค์รัวๆกันไปนะครับผมเอาละครับพี่อ๋องครับสัปดาห์หน้านะครับพี่อ๋องมีหุ้นตัวไหนมาฝากกันบ้างครับพี่ครับผมก็ก่อนอื่นก็มาดูตัวสัปดาห์ที่แล้วนะก็ยังไม่ฟื้นนะเพราะว่าเจอ Dtac เข้าไปจุกเลยคือพูดไปพูดมานี่เราเองก็จะรับผลกระทบเราเองนะครับพี่ครับเราโดนโอ้โหนะก็เป็นแบบประสบการณ์ว่าต่อไปจะไม่อิงกับที่เป็นข่าวอะไรแล้วคือครับพี่บางทีก็ไม่ได้เช็คเลยว่าแบบมันแบบคือจะครบปีแล้วโอ้โหพี่เลิกก่อนโอ้โหพี่แต่ว่าแล้วมันคือคงแบบไม่มีใครคาดคิดนะพี่ว่าขนาดเนี้ยจะมาล้มเลิกเดียวกันใช่ครับแล้วมันยังเปิดแก็บลงมาด้วยไงคือเราไม่สามารถคัดลอสที่แบบขาดทุน 5% ได้เลยเนี่ยเพราะมันอยู่ดีมันเปิดตั้งมาเลยเราก็เอาจำจริงอ่ะเราก็ต้องยอมขายที่แบบเนี้ยติดลบ 9% เลยนะพบเห็นไหมครับพี่ใช่เพราะว่าข่าวมันออกมาตอนครับข่าวมันออกมาตอนช่วงพักเที่ยงใช่ไหมครับพี่ตอนเปิดบ่ายดิ่งลงมาเลยก็ดิ่งลงเลยอย่างนี้ครับผมก็โหดไงเนี่ยก็เป็นแบบสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะใน
ในตลาดนะเออเนี้ยต้องบอกเลยนะว่ามันเป็นปกติที่แบบมันเกิดได้เลยที่จะเห็นแบบอยู่ดีเราไปซื้อหุ้นที่แบบมันกำลังเล่นกับข่าวอยู่อย่างเงี้ยเออนะครับแล้วก็พอมันเป็นทางลบอย่างเงี้ยเฮ้ยเราจะเจอแก๊ปนะเพราะว่าแน่นอนตลาดเขาไม่ประกาศตอนเทรดดิ้งอ่ะเออครับเพราะถ้ามันประกาศตอนเทรดมันยังแบบเหมือนวางจุดคัทได้ใช่ไหมเออมันไม่มีแก๊ปไงมันอาจจะเป็นแบบปิดออฟปิดมันรับอยู่อย่างเงี้ยแต่เขาไม่ประกาศเขาประกาศตอนพักเที่ยงหรือไม่ก็ตอนตลาดปิดแล้วแล้วเปิดเซสชั่นใหม่อ่ะมันก็ต้องเกิดการเรนดอมไงเพราะนั้นโอ้โหแรงขายมันไม่มีคนซื้อหรอกมันมหาศาลเลยครับมันต้องเปิดแก๊ปลงมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นได้นะแต่เราก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันเป็นความเสี่ยงหรือเราก็ควรอีกเลี่ยงการที่ไม่เล่นหุ้นกับข่าวโอเคในทางดีมันก็ดีไปใช่ไหมแต่เราจะรู้ว่าวันหนึ่งเราเจอแจ็คพอตอย่างเงี้ยอันนี้พี่เลยแบบยกตัวอย่างมาให้ไงในสัปดาห์ก่อนให้เห็นภาพในวันนี้เนี่ยครับเออเราไม่ควรเล่นหุ้นกับข่าวเรายกตัวอย่างจริงเจ็บจริงใช่ไหมครับพี่เออใช่ยกตัวอย่างจริงเจ็บจริงคืออันนี้ต้องบอกไว้เลยนะจากประสบการณ์แหละเล่นถ้าต้องระวังพวกแก๊ปเนี่ยถ้าเป็นหุ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีอย่าไปเล่นกับข่าวของหุ้นครับเพราะถ้ามันแบบเหลือแค่กฎระเบียบที่พบพูดอ่ะเออนะครับมันอาจจะเจอแก๊ปได้อย่างเช่น Dtac 2หรือช่วงงบออกถ้าดิ่งเลี่ยงได้ก็อาจจะอย่าพึ่งเหลือเผาๆหน่อยเพราะว่ามีแก๊ปเหมือนกันทั้งทางดีและทางแย่นะแต่เราจะรู้ได้ไงว่าตัวนี้มันจะเป็นสะพายเชิงบวกสะพายเชิงลบอย่างเงี้ยถ้าแบบสมมติว่าเกิดสะพายเชิงลบหรือเอาหุ้นนี้คิดว่าดีราคาขึ้นมาเยอะแล้วดันออกมาผลการดำเนินงานกลับไม่ดีอย่างเงี้ยเฮ้ยเราจะเจอแก๊ปเหมือนกันนะอย่างเงี้ยเราควรจะหลีกเลี่ยงเพราะมันคอนโทรลไม่ได้แล้วมันจะขาดทุนเยอะด้วยเพราะมันมีแก๊ปไงเราไม่สามารถเราต้องจำคัดตอนแรกเกิดมันจะมีแก๊ปไงอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังที่อย่าเล่นหุ้นสองคำพวกนี้นะครับแล้วถ้าเป็น พวกฟิวเจอร์ก็อย่าเพิ่งไปเบสตอนมันจะเป็นเมเจอร์อีเวนต์อย่างประชุมเฟดอย่างเงินเฟ้อขึ้นหรือลงอย่างเงี้ยใจเย็นๆอย่าเพิ่งได้เพราะเราจะเจอแก็บเหมือนกันครับนะครับอันนี้ก็เป็นตัวประสบการณ์นะที่ก็เจ็บนะฮะก็ IS ก็นะ IS บวกเป็น 1.8% นะครับมิ้นท์ทรงๆนะครับครับผมคือสองสัปดาห์นี้มีตัวแบบเจ็บๆนะครั้งที่แล้วก็กราฟนะตัวอื่นมันนิ่งๆนะอันนี้ก็ดีแท็กโดนอีกนะครับแต่ก็ตามคนจริงนะนะครับมันก็ทำให้ผลแทนเฉลี่ยเนี่ยมันอยู่ที่ 2.4% ในสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ถ้าเป็นรีเทิร์นเนี่ยอยู่ลบ 4% นะครับเอาใหม่อ่ะเดี๋ยวเอาใหม่ก็คือครับคือสัปดาห์นี้ก็ขอให้เจออะไรที่มันนี้ละกันนะก็คงจะครับหวังว่าจะไม่มีนะผมนะนะครับครับอ่ะแล้วก็3ตัวเดี๋ยวเขียนให้ก่อนเลยเดี๋ยวจะได้แบบเดี๋ยวลืมด้วยนะครับตัวบางจากลงมาเยอะละนะครับแล้วก็ตัวเอราวัณนะเซนเทลครับพี่ลองดูนะครับลองดู3ตัวนี้ก็อ่ะมาดูในส่วนของตัวกราฟกันก่อนละกันตัวนี้ก็น่าจะลงมาเจอแนวรับนะพยายามเอารุ่นพุ่งที่มันลงมาแล้วนะแล้วแบบเริ่มเด้งจากแนวรับเนี่ยเช่น200วันเนี่ยเจอละนะครับก็น่าจะยืนอยู่นะอาจจะมีย่อบ้างนะครับแต่ดูแล้วน่าจะแบบมีโอกาสไปได้ต่อนะครับก็ถ้าเป็นแบบใครจะดูจุดคัดก็คือสักประมาณ 30.75 นะต่ำกว่าไม่ดีนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยมีสักประมาณตีฟิโบอย่างนี้ก็ได้นะครับอยู่ที่แถวประมาณมี 32.5 ถึงประมาณ 33 บาทอันนี้คือตัวของบางจากนะครับครับตลาดคือมันเริ่มยืนรับได้แล้วก็เริ่มฟื้นฉะนั้นอันนี้ย่อน่าจะเป็นแบบเหมือนย่อเพื่อแบบมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับตัวแรกบางจากแล้วก็ตัวที่2เป็นเอราวัณนะครับก็
็เหมือนกันคล้ายๆกันเลยตัวนี้ก็หวังว่ามันจะมีขึ้นเป็นขึ้น5นะจริงๆอ่ะในภาพรวมก็ยังได้อยู่นะเนี่ยเป็นแบบขึ้น5ครับ4อันยังไม่จบนะน่าจะเป็นแตกเป็น ABC เป็นแบบเหมือนคล้ายๆเป็นการแกว่งไซด์เวย์ในกรอบอยู่ก่อนอ่ะแล้วก็ลุนเด้งเป็น B อย่างเงี้ยขึ้นมาข้างบนนะครับมันก็เหมือนกันลงมาแบบเจอแนวรับละนะครับถ้าตีตรงเนี้ยนะครับ 38.2% เนี่ยเจอแนวรับละนะครับแล้วก็เริ่มยืนได้ก็ลองดูนะครับตัวกรอบล่างนะครับก็ไม่ควรต่ำกว่า 4.20 บาทด้านบนมีแถวไฮเดิมแหละ5แล้วก็บริเวณ 4.60 บาทนะครับสำหรับตัวเอราวัณพอดีมันลงมาตามตลาดด้วยไงนะครับครับมันโดนเทปโปรฟิตแต่ว่าผลการดำเนิน Q4 ก็ยังดีอยู่นะนะครับการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยก็ยังดีก็น่าจะมีแรงซื้อกลับลองดูแล้วกันเช่นเดียวกับตัวเซนเทลอะนะครับภาพก็คงคล้ายๆกันลงมาแบบในโซนแบบแนวรับแล้วเริ่มฟื้นละก็มีโอกาสจะแบบกลับขึ้นมาได้ต่อนะครับมีประมาณ51หรือประมาณแถวไฮเดิมอะบริเวณประมาณ5 บาทนะครับกรอบบนส่วนด้านล่างเนี่ยนะครับก็จะมีที่บริเวณ 45.75 ไม่ควรต่ำกว่าตรงนี้นะครับถ้าเต็มที่นะหรือว่าแบบถ้าแบบไกลไปหน่อยก็สักประมาณ 4-5 บาทไม่ใช่ 4-6 บาทไม่ควรต่ำกว่านะครับก็จะเป็น3ตัวนะครับที่ลองในสัปดาห์หน้าเนี่ยสโตก็ตัดซิกเนลไลน์ขึ้นมาแล้วด้วยครับผมครับผมครับผมนะครับนะครับก็ครบถ้วนนะครับในส่วนของภาพรวมตลาดนะครับในสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็ทั้งของหุ้นแนะนำนะครับ3ตัวนะครับอ่ะก็เดี๋ยวทวนกันอีกครั้งนึงนะครับสัปดาห์หน้าพี่หยองมองว่าตลาดเองก็ยังก็คือยังมองแบร์อยู่นะครับในสัปดาห์หน้านะครับก็น่าจะเป็นทั้งของการเทปโปรฟิตนะครับพักตัวกันนะครับเพราะว่ายังไม่เห็นประตูปัจจัยใหม่ๆนะครับก็มองทางด้านของกรอบล่างนะครับก็น่าจะอยู่แถวๆสักบริเวณ 1,600 นะถึง 1,590 จุดนะครับส่วนทางด้านของกรอบบนนะครับก็บริเวณ 1,630 ถึง 1,640 จุดนั่นเองนะครับก็ตอนช่วงนี้ตลาดเองก็ยังดูยังเรียกว่าขาดตัวปัจจัยใหม่ๆอยู่นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าก็จะมีเรื่องของการประชุมกนง.ด้วยนะครับก็ต้องติดตามกันดูนะครับส่วนทางด้านของสินทรัพย์อื่นๆนะครับอย่างทางด้านของตัวค่าเงินดอลลาร์นะครับก็มองว่าน่าจะมีโอกาสกลับมาอ่อนค่ากันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมส่วนทางด้านของทองคำนะครับก็น่าจะมีการฟื้นตัวกันขึ้นมาได้นะครับซึ่งทางด้านของตัวค่าเงินบาทเองก็น่าจะกลับมาแข็งค่าได้นะครับส่วนทางด้านของตัวน้ำมันนะครับก็ตอนนี้ยังคงต้องติดตามกันอยู่นะครับก็ต้องรอดูที่แถวๆสักบริเวณ75ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับซึ่งถ้าไม่หลุดก็อาจจะลุ้นรีบาวด์กันขึ้นมาได้แต่ว่าตัวน้ำมันเองก็จะมีเรื่องของการประชุม OPEC Plus ด้วยนะครับในวันที่4ธันวาคมนะครับก็ต้อง ติดตามดูประเด็นกันว่าจะมีการปรับเพิ่มกำลังการผลิตหรือเปล่าตรงนี้นะครับก็ดูตัวของตัวราคาน้ำมันก็ต้องติดตามประเด็นข่าวกันนะครับส่วนตัวของหุ้นเด่นหุ้นเด็ดนะครับประจำสัปดาห์นี้นะครับ3หุ้นด้วยกันนะครับBCP นะครับหรือว่าบางจากนะครับแล้วก็มีทางด้านของตัวเอราวัณแล้วก็ทางด้านของตัวเซนเทลนะครับเราก็เลือกทางด้านของหุ้นที่ช่วงก่อนหน้ามีการปรับตัวลงมานะครับแล้วก็เริ่มที่จะเห็นสัญญาณของการฟื้นตัวนะครับก็ฟื้นตัวแถวๆบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยที่สำคัญกันครับก็คือแถวเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับผมก็มองว่าทางด้านของราคาหุ้นนะครับที่มีการปรับลงมาในช่วงก่อนหน้านี้นะครับก็น่าจะมีดาวไซด์ที่จำกัดแล้วนะครับแล้วก็น่าจะมีการฟื้นตัวกันขึ้นมาได้นะครับผมแล้วก็พี่หยองก็ฝากกันเอาไว้เหมือนเดิมนะครับว่าการเลือกหุ้นนะครับเลือกลงทุนหุ้นก็พยายามหลีกเลี่ยงหุ้นที่เรียกว่ามีประเด็นข่าวนะครับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายต่างๆพวกนี้นะครับก็ถ้าว่าออกมาผิดคาดจากที่ประเมินกันเอาไว้เนี่ยนะครับก็อาจจะมีเรื่องของการเปิดแกปลงมาตรงนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงนะครับสำหรับทางของผู้ที่มีหุ้นอยู่นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องไม่ลืมเรื่องของตัวปัจจัยพื้นฐานด้วยนั่นเองนะครับผมนะฮะก็3หุ้นนี้นะครับก็มีทางด้านของ
จุดเข้านะครับจุดคัดนะฮะแล้วก็มีทั้งของราคาเป้าหมายนะครับที่พี่ออกมองไว้นะครับยังไงถ้าหากว่าไม่ทันยังไงนะครับก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้นั่นเองนะครับผมเอานะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับก็คือทั้งของรายการบูออร์แบร์ next week นะครับประจำสัปดาห์นี้นะครับก็อย่าลืมนะครับก็ถ้าว่าติดตามรายการของเราแล้วนะครับชื่นชอบนะครับแล้วก็รายการอื่นๆนะของทางช่อง Innovate X ของเราด้วยนะครับยังไงก็ฝากรบกวนนะช่วยการนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับก็เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็เราก็ได้เก็บกำลังของรวบรวมข้อมูลนะครับของผู้ที่เข้ามาติดตามช่องของเราด้วยนะครับว่าสนใจรายการในรูปแบบไหนอะไรยังไงครับเราก็จะได้มีการนำไปปรับปรุงนะครับในโอกาสต่อไปนั่นเองนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่หยองมากเลยนะครับที่มาช่วยวิเคราะห์ตลาดนะครับแล้วก็มาให้คำแนะนำนะครับก็เราสองคนนะครับกับรายการBull or Bear Next Weekนะครับก็ออกอากาศทุกวันอาทิตย์นะครับ1:30 น.นะครับก็สัปดาห์นี้มีการประมาณเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามนะครับผมและพี่อ๋องต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ